เลยนะคะคนแรกเลยนะคะมาเจอกับพี่บวยค่ะคุณธมรสุวรรณสาครกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะพี่บวยสบายดีนะคะ มาเรามาดูตลาดกันดีกว่าค่ะพี่บวยว่าตลาดตอนนี้นะคะภาพรวมและมุมมองของพี่บวยเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางของภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้ครับก็น่าจะออกอาการลดความร้อนแรงครับหรือว่าแตะเบรกบ้างนะครับหลังจากที่วิ่งแรงต่อเนื่องนะต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวในรอบที่แรงที่สุดในปีนี้ด้วยครับจากเซตนะครับแถวจากที่ออกสตาร์ทแถว1,300เนี่ยขึ้นมา1,430นะครับแล้วก็ตัวของเซฟตี้เองเนี่ยแถว820เนี่ยขึ้นมาเกือบ100 จุดละไปไฮที่910จุดเนี่ยก็ครับถือว่าค่อนข้างร้อนแรงมากแล้วก็เป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วยนะครับที่ RSI นะครับหรือว่าเครื่องมือทางด้านเทคนิคตัวหนึ่งที่วัดในเรื่องของโมเมนตัมของภาพรวมเนี่ยมันขึ้นไปถึงแล้วครับมันขึ้นไปเกินระดับ80ซึ่งเป็นซูเปอร์โอเวอร์บอทนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะบ่งชี้ว่าตอนนี้มันร้อนแรงมากเกินไปแล้วเราอาจจะมีการแตะเบรกบ้างนะครับแต่ว่าการแตะเบรกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหัวทิ่มหัวตำแล้วก็ค่ะความร้อนแรงเริ่มลดลงแล้วถูกไหมคะตอนนี้ครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยนะครับก็มองว่ายังพอที่จะไปต่อได้แหละเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะพักฐานลงมาก่อนนะครับแล้วถ้าเราดูตัวของนะครับตัวเซฟตี้เองเนี่ยนะครับในรอบเนี่ยผ่าน900ขึ้นมาได้แล้วนะครับเปิดแก็ปเอาไว้เนี่ยก็แถวแถวโซน890-1895เนี่ยผมว่าอาจจะถอยลงมาปิดก็เป็นไปได้นะแต่ก็ยังมีโอกาสไปต่อเพราะว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ย10 วันมันก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะค่ะเป็นจุดที่รองรับการพักตัวในรอบนี้ไว้ได้นะครับแถวแถวโซน890-8 ถึง895ค่ะนี่ตัวทีเฟกเนาะอาจจะมีการพักตัวมาแถวแถว890ค่ะ895นะคะโอเคครับผมใชต่ัควรับแล้วทก็ีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็คือนับต่างชาติเนี่ยเขามีลองนับสะสมเนี่ยถ้าเริ่มนับตั้งแต่ไตรมาส3นะครับก็คือช่วงเดือน7กับเดือน8เนี่ยนะครับลองสะสมไปเนี่ย240,000กว่าสัญญาค่ะนะครับแต่พอเริ่มเดือนกันยาเนี่ยหุ้นขึ้นแรงก็จริงต่างชาติซื้อหุ้นนะฮะซื้อไปเกือบ20,000 ล้านละถ้านับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะแต่ว่ากลับมาเป็นฝ่ายช็อตสุทธิฟิวเจอร์เนี่ย88,000กว่าสัญญาซึ่งอันนี้คมัน่เะป็นครั้งแรกที่สวนทางแบบชัดเจนเลยนะคือต่างชาติซื้อหุ้นเยอะแต่ช็อตหรือว่าช็อตทีทำการ่ฟิขลาเจยอรตั์วเซฟตี้ฟิวเจอร์เยอะนะครับถึงแปดหมื่นแปดเนี่ยแต่พอเรากลับไปดูเราก็เห็นได้ว่าเขาลองมาเยอะก่อนหน้านะครับเขาก็เลยปิดเพื่อที่จะทำกำไรเนี่ยแต่ยังเหลืออีกแสนกว่าสัญญานะที่อาจจะมีการค่อยๆทยอยปิดทำกำไรก่อนที่ตัว S50U24เนี่ยจะสิ้นสุดสัญญาในช่วงนะปลายเดือนนี้ซึ่งก็จะตรงกับวันซื้อขายวันสุดท้ายเนี่ยตรงกับวันที่27วันศุกร์นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แปลกเลยแต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะสะท้อนว่าช่วงขึ้นต่อจากเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มตึงมือหรือเปล่านะครับเริ่มตึงๆละแล้วอาจจะไปได้ไม่ไกลอาจจะต้องลงมาพักฐานแล้วอาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแต่ถามว่าจะลงแรงไหมคงไม่ลงนะครับแต่ถามว่าจะวิ่งขึ้นแบบม้วนเดียวแรงๆอีกให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าในเดือนเนี้ยอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับก็อาจจะต้องเทรดแบบระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะตัวของค่ะฟิวเจอร์เองเนี่ย S50U24 นะครับก็เน้นย่อลองนะครับอาจจะมีรอบให้เล่นแหละนะครับเพราะช่วงเนี้ยความผันผวนยังสูงอยู่นะครับก็นะแนะนำรอลองเมื่ออ่อนตัวนะครับโซนก็เป็นโซนที่ผมบอกไว้แล้วนะครับในช่วงระยะสัปดาห์เนี่ยก็แถวแถว
890ถึง895นะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยตัวของซีรีส์ยูเนี่ยเนื่องจากมันถูกนักต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะไล่ปิดลองเพื่อทำกำไรนะครับมันเลยถูกกดลงมาให้ต่ำกว่าเซเวนตี้อยู่สักประมาณ3-4 จุดเนี่ยผมว่าก็เป็นส่วนต่างค่าเบสิสที่ฝั่งรองเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่นะครคับ่ะนะครับก็เป็นคิดว่าเป็นย่อรองนะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยก็ผมก็ให้ไว้ที่5 จุดเหมือนเดิมจากต้นทุนที่เข้าไปนะครับแล้วก็โซนในการทำกำไรนะก็แถวแถวใกล้ๆ high เดิมแหละตัวฟิวเจอร์ก็อยู่ประมาณ910ถึง912ก็อาจจะเป็นเทรดรอบสั้นๆไปก่อนนะครับรอบสั้นๆเน้นย่อลองยังพอได้อยู่ถูกไหมคะโอเคอ่ะรอบสั้นนะยังพอได้อยู่นะคะพี่บ๊วยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวกราฟที่เป็นกราฟทองบ้างนะคะเมื่อกี้ที่เฟดไปแล้วเนาะได้แนวรับแนวสต็อปแนวไทเก็ตไพรซ์ไปแล้วถ้าเกิดเป็นตัวทองบ้างนะคะเพราะว่าทองหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตึงมือเหมือนกันนะคะพี่บ๊วยนะครับในส่วนของทิศทางทองนะก็ยังคงประคองตัวแถว2,500นะครับแล้วก็ถ้าโลรอบเนี้ยนะครับในช่วงเดือนเนี้ยทำไว้ตรงกรอบล่างเนี่ยให้กลมๆนะคือ2470ด้านบนเนี่ยคือ2530นะนะครับก็จะแกว่งในกรอบสักประมาณ60 เหรียญนะครับหรืออยู่ประมาณ2%กว่าๆซึ่งตรงเนี้ยถือว่าผันผวนไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพยายามยืนเส้นค่าเฉลี่ย25 วันแล้วก็เกาะตรงแนวจิตวิทยาที่2,500 เหรียญด้วยนะครับอินดิเคเตอร์หลักๆเนี่ยมันก็แค่พักตัว RSI ยังอยู่แถวแถว50นะครับโซแคสติกกับ MACD เนี่ยก็แค่ตัดสัญญาณลงมาแต่ก็ยังไม่ได้หัวทิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งชี้ว่าราคาเนี่ยวงรอเลือกทางอยู่นะครับแล้วถ้าเราไปดูในส่วนของแฟกเตอร์ที่น่าจะเป็นจุดที่จะทำให้ทองเนี่ยมีการเบรกหรือว่าเลือกทางแบบชัดเจนได้เนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของวันพุธเนี่ยนะครับตัวของตัวเลข CPI ของทางสหรัฐนะครับหรือว่าตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตามดูว่าจะออกมาในแนวไหนนะครับซึ่งในส่วนของนะครับในส่วนคอนเซนซัสเนี่ยก็คาดไว้ที่ 2.6% นะครับค่ะซึ่งถ้าออกมามากกว่านี้ก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยอาจถูกขายนะครับอาจจะถูกขายทำกำไรมาได้แต่ถ้าลดลงแต่ถ้าเพิ่มขึ้นน้อยกว่า2.6%เนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในตลาดทองเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนเนี่ยเขาให้น้ำหนักอยู่ประมาณ73%นะเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมกลางเดือนนี้นะครับซึ่งจะตรงกับวันที่17-18 กันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณมาจากเครื่องมือ CME Fed Watch Tool นะครับซึ่งเขาคำนวณจากตัวของ Fed Fund Future ครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันตรงนี้แต่ว่าเชื่อว่าทองคำนะยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงแถวๆโซนไฮเดิมแหละที่2531อันนี้ทำไว้เราถ้าเบรกได้นะกรอบบนของ Up Trend Channel เนี่ยก็จะอยู่ที่2550เป็นแนวต้านนะแต่แนวรับผมว่าน่าจะเอาอยู่แหละตรง2470นะครับถึง2472ซึ่งเป็นโซนเนี่ยเป็นโซนโลเดิมเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะรับไปได้ครับค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมตัวมุมมองของตัวทองนะคะค่ะพี่บ๊วยในส่วนของตัวหุ้นมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจฝั่งลองหรือฝั่งช็อตบ้างไหมคะครับก็ยังคงเป็นเน้นฝั่งลองอยู่นะครับในรับตัวแรกเนี่ยก็ยังชอบแบงก์อยู่นะครับผมว่ารอบนี้ถ้าเกิดฟันโฟยังเข้านะตัวแบงก์ก็ยังมีโอกาสไปก็นับตัวแรกมองตัว SCB นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าพักฐานนะครับวันนี้ก็ลดความร้อนแรงนะครับเมื่อวันจันทร์พักตัวลงมาวันนี้ก็ถือว่าพยายามเกาะยืนเส้นค่าเฉลี่ย5 วันนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ115.5นะครับอันนี้ก็เป็นไฮของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จริงๆเป็นโซนละ116.5ถึง115.5เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีลุ้นเบรกขึ้นไปได้นะเพราะเป็นตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลดีด้วยแล้วก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของ
กองทุนวายุพักนะครับถ้าเกิดมีการถ้ามีเม็ดเงินใหม่เข้ามาตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสเบรกทำหายได้นะครับค่ะพี่ถ้าเกิดว่าดูจากตัวกราฟอะไรแบบนี้อ่ะนะคะ SCB นี่มีแนวรับอยู่แถวเท่าไหร่คะตรงนี้รับได้เลยหรือเปล่าคะครับก็จริงๆเส้นค่าเฉลี่ย5 วันไล่ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ111 บาทผมว่าถ้ารอย่อเนี่ยก็รอย่อไม่ต้องเยอะนะแถวๆ111 บาทเนี่ยแหละแต่ถ้าใครคิดว่าตรงเนี้ยคิดว่าพอรับได้เนี่ยผมว่า112เนี่ยก็น่าสนใจละนะครับโอเคมีสต็อปไหมคะพี่ครับก็ยังไงจุดคัดนะครับก็ถ้าหลุดต่ำกว่าแถวเส้น25 วันละกันนะครับตรงแถว107 บาทค่ะจะเป็นจุดคัดใช่ไหมคะแถว107 บาทนะคะโอเคใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองนะก็จะเป็นตัวของBA นะครับราคา BA ทำไฮใหม่ของปีนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เบรกไฮนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสไปทดสอบ24 บาทแล้วก็25 บาทตามลำดับนะแล้วก็จุดคัดเนี่ยเราให้ไว้ที่ถ้าหลุดเส้น10 วันอ่ะแถวแถว22.20 บาทนะครับโอเคอันนี้คือตัว BA นะทุกคน B boy กับตัว A นะคะไม่ใช่ตัวใช EA ่ครนัะบเดี๋ตยวัเอวาขกองราบฟางขกึ้อนกแอร์เวย์ครับเดี๋ยวเอากราฟขึ้นนะเดี๋ยวทุกคนจะสับสนนะไม่ได้ EA นะเป็นตัว BA นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวหุ้น BA นะคะจะมีแนวเป้าที่พี่มองเอาไว้อยู่ก็คือ24-25ข้างบนถูกไหมคะครับใช่ครับโอเคจมุีดโอกาสไคปัทดดสอบยี่สิบสี่22ยี่สิบห้าบาทโอเคแนวแถวแถวเนี้ยที่เขาเพิ่งกระโดดเขาเพิ่งมีการทำนิวไฮขึ้นมาค่ะตอนนี้ยังสามารถรับได้หรือเปล่าคะพี่บ๊วยหรือว่ารอย่อดีกว่าใช่ครับจริงๆรอย่อได้นะครับแต่จุดที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยคือตรงโซน23นับดังนั้นเนี่ยหย่อนลงมาแถวแถว23.1ผมว่ารับได้นะครับเป็น23โอเค SCB นะคะก็ทรงสวยเลย BA ก็เพิ่งทำ New High ขึ้นมาเลยนะคะโหตัวนี้นะโหดมากอ่ะมีอีกตัวไหมคะพี่หมดแล้วเหรอคะครับวันนี้มีมาฝาก2 ตัวนะครับโอเคค่ะพี่บัวอ่ะพี่บัวฝากคำคมอะไรให้นักลงทุนนิดนึงค่ะครับก็ในส่วนวันนี้นะครับก็ที่อยากจะฝากไว้นะก็คือเมื่อที่ทางตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับจงคิดให้เร็วและตัดสินใจให้แน่วแน่นะครับก็โอเคขอให้ยึดมั่นในแผนที่วางเอาไว้นะครับเมื่อเซ็นเด็กเนี่ยพาคุณสู่จุดที่สูงกว่าเดิมนะครับวันนี้ฝากไว้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่บวยค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคคุ่ะณนคี่รักบ็สจะวัเสป็ดนีครับ